สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสําหรับเช้าวันที่11สิงหาคมนะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ด้วยนะครับอ<ะไ>รยอดวิวหายนะครับเมื่อวานผมก็ไม่น่าจะกลัวงเงินเฟ้อเยอะนะทำให้เสียต้องหวะเลยนะครับไปปิดคอปิดอะไรเรียบร้อยเลยอันนี้ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปห้าวจนแบบเปิดพุทธนะฮะแล้วก็ไม่ได้ห้าวจนแบบว่าเข้าไปช็อตมากอย่างที่เมื่อวานได้พูดไปแล้วม่มันหน้าช็อตอะไรนะแต่ว่า ก็ไม่กล้าเพราะว่าได้ตัคงมาแล้วเราไม่อยากเบ็ดนะครับแต่ก็เสียดายนะถ้าไม่ได้ปิดอ้ไนี่โหนี้คงรวยเลยนะฮะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเมื่อวานนะสุดท้ายแล้วเงินเฟอ้อออกมาเนี่ยนะครับไม่แย่ครับแล้วตลาดก็ตอบรับในทางที่ดีแต่ผมก็ยังคิดว่าช่วงที่เราหยุดแล้วก็สัปดาห์หน้าตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะเริ่มหยุดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆถลายลงแล้วแหละนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นโอกาสดีที่ หุนไทยถ้าวันนี้มันจะขึ้นตามเนี่ยหรือสัปดาห์หน้าขึ้นต่อนเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เกลียกเกลี่ยของออกไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณพรภพบอกว่าแวะมาทักทายเมื่อคืนดูร้ายคุยกับคุณแพรแล้วละมุนมากานะนะเล่นมากไม่ได้นะเพราะเมื่อวานคุยในห้องนอนนะฮะแล้วภรรยาก็อยู่นะลูกก็อยู่นะฮะเลยเมื่อวันเล่นมากไม่ได้นะะก็เลยต้อง วานก็เลยต้องคุยกับน้องแพเขาด้วยความสุภาพเรียบร้อยอก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ๋ออีกนิดนึงสำหรับใน YouTube นะครับท่านใดที่อยากจะเข้าห้องไลฟ์นะครับมิงประกิญเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับก็เข้าไปกดในคอมเมนต์ได้นะครับเมื่อวานผมก็วางไว้ในคอมเมนต์แล้วแหละลองไปดูคอมเมนต์ของไลฟ์เมื่อวานก็ได้นะครับใน YouTube นะครับก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องเงินเฟอ้ออเมริกานิดนึงนะครับแล้วก็มองว่าภาพต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับและแต่ว่าเออ,อ,อว่าลืมเรื่องอีกเรื่องนึงไปเลยนะครับเมื่อวานกนงนะครับยังไม่ได้อ่านรายงานการประชุมกนงเลยลืมนะครับลืมไปเลยต้องขออภัยด้วยนะฮะก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะครับเมื่อวานกนงก็ประชุมไปนะฮะหลังจากผลการประชุมออกมาช่วงบ่ายหุ้นก็ไล่ขึ้นมาทันทีก็เป็นฝรั่งแหละกลับเข้ามาซื้อนะครับ เชื่อว่าเขาคงเขามองออกอ่ะว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่ได้มีอะไรขวางจากการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็ซื้อกลับขึ้นมานะครับแล้วตลาดหุ้นไทยบอกแล้วว่ามันเก่งนะฮะมันเหมือนรู้เลยอ่ะว่าเมื่อคืนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเก่งมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอหาการประชุมกรงงอก่อนนาะนะครับอ่าผลการประชุมกรงงอนะครับ ลืมอ่านครับนะครับเดี๋ยวไว้อ่านแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับว่ากรนงว่าอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอ่านให้ฟังนะครับคือลืมอ่านจริงลืมอ่านจริงเมื่อวานนะครับก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะขออภัยด้วยนะครับแต่ก็แต่ก็คิดว่าคงไม่ได้มีนนยะอะไรมากนะครับก็เป็นไปนอย่างที่เราคาดหมายนั่นแหละนะครับเดี๋ยวให้ผมอ่านแล้วมา,มาบอกรายละเอียดทีนนะเรื่องกรนงนะครับแต่เท่าที่รู้แล้วกันเท่าที่รู้เนี่ยเมื่อวานกรนงก็โหวตเอ่อหกต่อหนึ่ง นะครับหต่อหนึ่งมี6ท่านซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวไว้จะพยายามไปตามสืบนะครับว่าเป็นใครนะฮะก็โหวตให้ขึ้นดอกเบีย้ยสูงสองห้ามีท่านหนึ่งเนี่ยเขาโหวตให้ขึ้นศูนย์จุดห้าเลยเจ๋งมากเลยนะฮะคนที่โหวตให้ขึ้นศูนย์จุดห้าเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เขาก็ให้เหตุผลว่าในการขึ้นศูนย์จุดห้าก็เพื่อเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะต้องมานั่งเล่นขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตแปลว่าเขาเชื่อว่าเงินเฟ้อ ยังจะยังจะอยู่กับเราไปอีกเรื่อยๆแล้วยังมีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะมาอีกถ้าขึ้นดอกเบี้ยช้าในอนาคตก็ต้องมานั่งขึ้นดอกเบี้ยเยอะอยู่ดีอันนี้หนึ่งท่านนะครับผมนี่อยากจะไปกอดสักทีหนึ่งนะฮะสุดยอดมากนะครับส่วนอีกหท่านก็เป็นไปตามเรื่องตามราวนะครับตามคาดนะขึ้นสู่จุสองห้านะครับ,รบจริงๆแล้วอยากเอาเวลาไปนั่งอ่านเนาะคือผม,มชอบอ่านพวกรายงานการประชุมพวกนี้มากเลยนะมันมันได้ความรู้นะครับ แต่ว่าเท่าที่ดูก็ไม่ได้มีอะไรครับอ่าเดี๋ยวไว้เล่าโดยละเอียดให้ฟังวันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไลฟ์พิเศษอ่าะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไลฟ์ให้แล้วกันนะเดี๋ยวนั่งอ่านกระองงอแล้วก็เผื่อเปิดกลงเปิดการาฟให้ดูด้วยหาหุ้นเล่นซิงสั้นอะไรก็ว่ากันไปเมื่อวานเนี่ยหุ้นตัวหนึ่งที่เราพูดกันถึงนะครับโหโหดไม่ถามชื่อ AMC บวกไปส0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก่อนที่จะลดช่วงบวกลงมาในช่วงท้ายว่าแต่ว่ามีช่วงพุ่งปิดปดก็ด ดีใจด้วยสำหรับคนที่ได้เก่งกำไร MTA ออไม่ได้ MTC AMC วัน MTC ลงเยอะ AMC เป็นไปอย่างที่อยากเห็นนะฮะกับวิชานะฮะวิชามารเราไม่ใช่ความรู้ด้านสายดาร์กของผมเนี่ยแปลว่ามันยังดีอยู่นะครับคือมันเห็น volume analysis ของ AMC แล้วอะ่ะมันน่าสนใจไงทำไมอยู่ดีเป็นเรง AMC ก็พอดีมันนั่งไล่ดูกราฟแล้วก็ฮกราฟหุ้นตัวนี้มันน่าสนใจก็เลยไปดูไส้ใน พอไปดูไส้ในทั้งไลาย5นาทีทั้ง o l u m e a n a l y s i s เนี่ยมันเลยดูแล้วเฮ้ยต้องเอาเนี่ยต้องขอลองเนี่ยไม่รู้พื้นฐานเลยนะออตรงผมไม่รู้พื้นฐานนะผมดูกราฟแล้วแบบเฮ้ยมันสวยดีว่ะก็เลยมาเอาก็เลยก็เลยลองเอามาเปิดให้ดูนะครับก็รากว่า AMC ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับจริงๆแล้ว AMC ผมผมชี้เป้าไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วในห้องไลน์แฟนเพจนะครับผมก็ส่งวอลลุ่มรูปวอลลุ่มอเนซิให้ดูแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าให้ทุกคนลองมอง AMC ไว้นะ mc เมื่อวันอังคารเนี่ยก็เริ่มนิ่งๆหลังจากที่ขึ้นมาแรงเมื่อวันจันทร์เขาก็มาพักตัววันอังคารเช่นปะวันนั้นถ้าเกิดเราสนใจในวันอังคารลองศึกษามันดูเนี่ยเราก็จะได้ต่างเมื่อวานก็คือวันพุธนะครับก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทุกๆท่านเลยจะในห้องไลน์ของสกิลเลนหรือในห้องไลน์แฟนเพจอิงเบกิกตผมก็บอกเหมือนเหมือนกันนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่ยังอยากจะเข้ามาอยู่ในห้องไลน์ก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมส่งให้แต่ ให้ยอดวิววันนี้มันไปถึงพันห้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มากน้อยเลยนะหรือให้มันดันขึ้นไปเกินสองพันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนเนี่ยเฉลี่ยแล้วสองพันเจ็ดนะฮะเอออยู่ดีๆมันก็ควบงห้าไปเลยช่วงที่ตลาดมันแย่ลงมานะฮะยอดวิวหายไปเลยเป็นพันนะครับก็ช่วยดันให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับก็จบไปนะครับเรื่อง AMC เรื่องของกนอง,งอนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็เอามาต่อที่เรื่องของเมื่อวานโฟลที่เข้ามาเนี่ยก็ก็สอดรับกับที่คิดไว้ที่ที่เคยเล่าให้ฟังว่ารอบนี้โฟลเข้ามาแข็งจริงๆคือตั้งแต่วันแรกที่เข้าเข้ามา4ี่พันล้านแล้วครับตั้งแต่เมื่อวันอังคารเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังไปเมื่อวานใช่ปล่าว่าเมื่อวานเมื่อวานตั้งแต่วันจันแล้วผมเล่าให้ฟังแต่เมื่อวันอังคารแล้วนะครับว่าโฟลรอบนี้เข้ามาแข็งจริงๆนะครับเพราะว่า ฝั่งของคนที่รับออเดอร์เนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยมันมีออเดอร์มาจริงหนักจริง,รงๆเข้ามาในแบงค์เข้ามาในคาปีกเข้ามาในกลุ่มพวกดอมิเนสิกคอนซัมชันคือฝรั่งเขาก็มองอ,กออกไงว่าตัวเลขเศรษฐกิจเรามันเริ่มดีขึ้นมาจานวนนักท่องเที่ยวบ้าบอคอแตกใช่ปว่าเขาก็เข้ามาเก่งนะครับคือเข้ามาค่อนข้างชัดนั่นเองนะครับก็เป็นแรงหนุนตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ดูดีมากนะฮะดูดีมากนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมา3วันติดนะฮะซัดไปก็เป็นหมื่นล้านแล้วนะครับ ทีนี้จะไปต่อไหมก็มีโอกาสไปต่อครับไม่ได้เถียงไม่ได้ไปแย้งโฟนะครับเวลาโฟเข้ามาหลัวๆหุ้นมันก็ขึ้นได้แหละแต่ว่าอยากให้ระวังวันจันทร์นิดนึงวันจันทร์ที่15เนี่ยมันจะมีการรายงานตัวรายงานผลประกอบการเราจะเห็นได้ว่าพอผลประกอบการออกมาแล้วแต่ละตัวโดนคิวเยอะมากอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ย MTC ของผม KCE นี่โอ้โหช็อกโดยเฉพาะ KCE ออกมางบหน้าผิดหวังมากนะครับคาดการไว้700กว่าล้านออกมาเพียงแค่500กว่าล้านซึ่งค่อนข้างแย่นะครับ ค่อนข้างแย่นะครับก็หุ้นมันก็ลงไปแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเทิร์นกลับขึ้นมานะใครมีอยู่ก็ยังไม่ต้องรีบปล่อยหรอกตลาดมันกําลังเทิร์นกลับก็รอถือรอไปก่อนส่วน MTC ออกมาแล้วงบไม่ได้ไม่ได้ต่าคาดไม่ได้ต่ํากว่าที่ผมคาดนะครับแต่ปัญหาก็คือเขาว่าเลทเรชวมันลดลงก็แปลว่าเขาตั้งสำรองน้อยลงก็แปลว่ากําไรที่มันดีขึ้นมันมาจากการตั้งสำรองน้อยใช่ป่ะนั่นหมายความว่าในส่วนของโลนโกลด์อ่ะมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากหุ้นมันก็เลยโดนเช็คบิิแต่่ก็คดวา มันก็ลงมาก็น่ารับอยู่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาแบบนี้พวกกลุ่มสินเชื่อมีหลักประกันน่าจะตอบรับในทางที่ดีอยู่แล้วในระยะถัดไปนะครับก็เมื่อวานก็มีตัวช็อคมันไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวดี AMC ขึ้นก็จริงแต่ตัวที่มันเป็นตัวเด่นในพอร์ตบางตัวมันก็ไม่ก็ไม่ได้ดีนะครับก็อันนี้ก็แยกย่อยกันแต่ผมก็คิดว่าตลาดมันจะเทิร์นกลับก็ไม่ได้เป็นไรใครยังถืออยู่ก็ถือต่อไปนะครับ ถัดมานะครับตอนกลางคืนเราก็มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของเมกาเดี๋ยวจะเจาะเข้าไปดูในรา,ายละเอียดนะครับเอาโดยภาพรวมแล้วตัวเลขเงินเฟ้อของเมกาแล้วออกมาเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับคือดีกว่าคาดมากๆใช้คําว่ามากๆเลยก็ได้เพราะว่านอกจากเฮดไลน์ CPI จะออกมาดีแล้วคอ CPI ก็ยังดีด้วยเมื่อทุกอย่างมันดีเนี่ยมันก็เลยทาให้ตลาดหุ้นเมกาเมื่อวานปรับเพิ่มขึ้นก็ทําให้ผมเสียโอกาสแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไปทําให้ทุกท่านเสียโอกาสนะครับ เมื่อวานผมปิดหน้าคอไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดหน้าพุทธเพราะว่ากะดจะมาพุทธเอาวันนี้อยากจะเปิดหน้าพุทธออปชั่นเปิดช็อตฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยก็เลยไม่ได้ทําอะไรก็ถือว่าคิดเร็วไปหนึ่งวันนะฮะก็มันก็ดีจริงๆแล้วถ้าเชื่อตัวเองตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ก็ดีเนาะพลาดมากนะฮะก็อย่างที่เราคุยกันวันพุทธหุ้นขึ้นนะทางโล่งโปร่งสบายนะฮะไปคิดมากนะฮะเอาว่ากลับม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 าว่าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาดีนะครับ ตลาดหุ้นอเมริกาก็ตีกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าผมมองว่าตลาดหุ้นอเมริกามันมีแนวต้านใหญ่รออยู่ก็คือที่4,250นะครับสำหรับ S&P ก็ช่วงที่เราหยุดเนี่ยมันคงเริ่มติดแนวต้านแล้วก็เริ่มตึกๆๆๆๆลงมาแหละนะครับแล้วก็ยังคงมองว่าเดือนกันยายนยังเป็นเดือนที่ต้องระวังตลาดน่าจะเริ่มยอดตัวลงมาในเดือนกันยานะครับก็ไม่ไม่อยากให้ท่านทุกท่านเนี่ยดีใจหละลามากแล้วก็สัปดาห์นี้มันก็จะเป็นสัปดาห์ที่3ที่หุ้นอเมริกาเนี่ยมันปรับเพิ่่่มขึ้้นนตตตออเืงงัแ ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ยังไม่มีช่วงเวลาไหนที่ขึ้นสสัปดาหติดก็แปลว่าสัปดาห์หน้า s อสยังไงก็ย่อมีโอกาสย่อสูงมากก็การเปิดพุทธในวันนี้ทิ้งไว้ดูมีโอกาสได้ตังในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกับการช็อตฟิวเจอร์นะครับใน s ซฟฟิซตี้ฟิวเจอร์ก็อาจจะได้ตังในสัปดาห์หน้านะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆแกะเรื่องเงินเฟอ้อนะครับแล้วสุดท้ายเรื่องที่อยากจะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเมื่อวานซึ่งผมมองว่าสําคัญที่สุด ไม่ใช่เรื่องกรรองอไม่ใช่เรื่องเงินเฟอ้อแต่เป็นเรื่องของการประชุมสภานะครับหารห0ารกับร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังโดยละเอียดนะครับแล้วก็มันก็จะมีรูปเมื่อเช้าผมได้ฉายรูปไปแล้วในรายการของคุณจอยรูปผลการเลือกตั้งโดยใช้ข้อมูลปี62แล้วก็เอามาเดาผลการเลือกตั้งในปี66ว่ามันจะเป็นยังไงโดยสรุปแล้วก็น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นไทยในปีหน้านะครับนะค่อ,คอยๆแกะนะครับช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ AMC มันมีบิ๊กหลอดเข้ามาด้วยหรือเปล่ายิ่งมีบิ๊กหลอดยิ่งดีสิครับ <g ASS> <g ASS> <g ASS> ก็ยิ้มหวานนะฮะใครได้ซื้อไปก่อนนะครับเออคุณเจถามว่าห้องไลน์แฟนเพจทำยังไงเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ทุกคนเลยครับในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับอ่าแต่ก่อนที่จะให้ผมส่งลิงก์ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกําลังใจช่วยค <c oughs> อมเมนต์เยอะๆด้วยจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่พิมพ์มาเลยเอ๋อคุณปิงหน้าตาดีจังเลยนะฮะอะไรก็ว่าไปพิมพ์ิมพิมพิมก็ ลบกวนด,ด้วยนะครับอาจจะทักทายแบบเฮลโหลนะฮะคุณปิงหน้าตาดีจังเลยนะครับห้องดูลกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีคอมเมนต์เยอะๆเ,เพราะว่ายิ่งคอมเมนต์เยอะก็เป็นยอดเอ็นเก็เนี่ยเยอะๆนะครับออคุณพาคินบอกว่าขอความเห็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวหน่อยครับก็ดีครับคุณกลุ่มท่องเที่ยวดีอยู่แล้วนะครับโรงแรมผมว่าต้องมีอะ่ะพราผมพยายามติดต่อไปดูพวกโรงแรมออที่หัวหินนะโรงแรมไม่บอกชื่อละกัน คนที่เขาบอกผมเนี่ยเต็มเขาบอกเต็ม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 ทุกทุกสุดสัปดาห์เต็ม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 โอ้โหแบบว่าท่องเที่ยวช่วงนี้บุมมากนะครับก็เล่นต่อไปครับสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอ่าคุณเบลลาจิโอพิมพ์มาได้ถูกใจมากเขาบอกคุณปิงหน้าตาดีจังเลยช่วยพิมแบบนี้เยอะๆครับเพื่อให้ยอดคอมเมนต์มันเยอะๆแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลามันจะเหลือน้อยนะครับเรื่องแรกก็ cpi อเมริกาออกมาดีดีครับเอาจริงๆก็ยอมรับว่าดีกว่าที่คิดเยอะนะฮะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขออภัยจริงๆนะผมไม่ได้ขออภัยแบบสองสอนะผมก็เข็งๆตัวเองอยู่นะฮะไม่น่าเลยไปปิดทําไมเนี่ยลองฟิวเจอร์ไปปิดทําไมลองคอเนี่ยโง่มากเลยนะฮะเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําคนเสียโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะ cpi อเมริกาเนี่ยนะครับจากเอ่อจากเ,เดือนที่แล้วเนี่ยพีขึ้นไป9.1%นะครับ มันก็เดือนนี้มันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแค่8.5 2นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเงินเฟอ้อลดลงจากเดือนที่แล้วนะปรดเข้าใจนะเงินเฟอ้อไม่ได้ลงจากเดือนที่แล้วนะครับเงินเฟอ้อเท่ากับเดือนที่แล้วเป๊ะเ,ะเลยเท่ากันเกือบเป๊ะเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันไอ้ที่มันโดยอดเนี่ยคือเป็นการาฟอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมัน9.1ใช่ป่ะพอรายงานเดือนนี้ออกมาเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วอ่ะมันมันถูกลงอ่ะ ก็เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันคือแพงคุยไงคือก๋วยเตี๋ยวละกันคือถ้าเราเอาราคาก๋วยเตี๋ยวของเดือนมิถุนายนไปเทียบกับก๋วยเตี๋ยวของเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยมันแพงขึ้น 9. 1พอเราตัวเลขเมื่อวานก็คือเอาราคาก๋วยเตี๋ยวเดือนกรกฎาคมไปเทียบกับกรกฎาคมปีที่แล้วอ่ะมันลงมาเหลือ8.5%แปลว่าก๋วยเตี๋ยวเดือนกรกฎาคมมันถูกลงจากมิถุนายนไหมไม่นะครับก๋วยเตี๋ยวเดือนกรกฎาคมเนี่ยเท่ากับเดือนมิถุนายนเลย แต่ว่าไอ้ฐานรคาคาก๋วยเตี๋ยวเมื่อปีที่แล้วเดือนกร,รกฎาคมมันต่ากว่าเดือนมิถุนามันก็เลยทําให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในเดือนกร,รกฎาเนี่ยที่มันเพิ่งรายงานเมื่อวานเนี่ยมันเบาลงนั่นเองก็เราก็เลยเรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเลยเรียกว่าเงินเฟ้อไงคือความถูกความแพงของดัชนีราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะแต่ทีนี้ความน่าสนใจก็คืออะไรที่มันเริ่มลดลงก็คือสีเขียวนะครับราคาพลังงานนั่นเองนะครับอ n น r g จีนะครับฟู้ดก็ไม่ได้ลดลงเยอะครับ เมื่อเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ดูไม่ค่อยแผ่วไอแผ่วจริงๆอ่ะน่าจะเป็นพวกกูดราคาสินค้านะครับแล้วก็พวกเซอร์วิสพวกเซอร์วิสเนี่ยยังอยู่กับที่ไม่ได้แผ่วลงเลยก็แปลว,ว่าเซอร์วิสส่วนใหญ่แล้วก็มันมาจากค่าแรงค่าแรงขึ้นอะไรก็แล้วแต่นยครับมันก็ทําให้สีน้ําเงินเนี่ยเห็นปะ่ะมานะฮะแปลว่าในส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยในส่วนของที่มันเป็นคอรจริงๆอ่ะครับมันก็แผ่วลงมามันก็เติบโตช้าลงนะฮะจาก ที่ตลาดคาดไว้6.1ออกมา5.9ใกล้เคียงกับเดือนที่แล้วคอนะครับค่าใกล้เคียงกันนะครับตัวสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยคออินเฟชันซึ่งมันเป็นส่วนของฐานรากของเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยมันก็คงที่นะครับมันก็เป็นสัญญาณที่ดีครับนะก็มาจากเซอร์วิสที่ยังยังเยอะอยู่อะพวกเงินเดือนอะไรทุกอย่างที่มันปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่พวกราคาสินค้าอะไรมันก็ดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะก็ทําให้คอล้อมนี้ดูไม่ไม่ไม่แรง ทีนี้มันก็เลยทําให้ภาพรวมเงินเฟอ้อทั้งหมดเนี่ยในเมื่อพลังงานก็แผ่วลงราคาอาหารก็เริ่มนิ่งๆแล้วก็คอก็ไม่ได้ไม่ได้พุ่งขึ้นรุนแรงมากเพราะราคาสินค้ามันมันเริ่มดบัดบๆลงบ้างเนี่ยทำให้ภาพรวมแล้วมันดูดีนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับทีนี้นพอไปดูเขาก็ไปให้ไปดูเปรียบเทียบนะครับว่าแรงกดดันเงินเฟอ้อในแต่ละรัฐของอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ,อตอนกลางเนี่ยเงินเฟอ้อมันจะสูงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพวกมีภูเขาเยอะถูกปะ แล้วก็การขนส่งอะน้ํามันมันก็ต้องมาจากตรงนี้เข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่สินค้ามันต้องเดินทางเนี่ยมันต้องมีการเดินทางข้ามรัฐไงมันก็จะมีคอร์ที่สูงขึ้นพวกนี้เงินเฟอ้อก็จะเยอะนะครับแต่สังเกตได้ว่าพวกที่ริมอะไรครับพวกฝั่งทั้งฝั่งของพวกแปซิฟิกนะฮะฝั่งของ Atlantic เนี่ยเงินเฟอ้อมันเริ่มลดลงอยู่ในระดับประมาณแบบต่ํากว่า8%นะครับแต่ตอนกลางอ่ะยังดูเฟอ้ออยู่โอเคไหมฮะพวกใกล้ทะเลอ่ะ เงินเฟอ้อมันก็จะลดลงนะครับนี้พอไปแกะดูข้างในนะครับอันนี้รูปก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนสีออนไลน์นะครับคุณบอลน,นะะคุณบอลเย็นนี้มีนัดทานข้าวกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็โดยเย็นนี้แล้วเนาะก็หกโมงนะฮะไม่รู้จะกลับมาทันไหม <c oughs> แต่ว่าก็นัดคุณบอลไว้นะฮะอยากจะเลี้ยงข้าวขอบคุณคุณบอลมากเลยนะฮะก็เงินเฟ้อรายงานออกมานะครับคุณบอลเขาก็ส่งเปเปอร์ของแมคควอรียมาให้ดูผมก็เลยตัดมาให้ดูนะครับเห็นปะ ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเงินเฟ้อเดือนต่อเดือนน่ะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือมันติดลบนิดเดียวเรียกว่าไม่ติดลบแล้วกันก็แปลว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการที่เดือนก่อนหน้านี้เปลี่ยนแปลงจากเดือนเมื่อเดือนมิถุนาเปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤษภาเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับพอมาเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมันเป็นศูนย์เนี่ยการเป็นศูนย์ก็แปลว่าอะไรเงินเฟ้อไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นส <tortured. S 2> ัญญาณที่ดี ก็เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยมึง่งที่เงินเฟอ้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับคือเริ่มนิ่งแล้วอ่ะก็ลุ้นว่าเดือนถัดไปเงินเฟอ้ออาจจะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนนี้ก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟอ้อเริ่มลดลงลายเดือนอแบบนี้ค่อยชี้ชัดว่าดัดนีราคาเริ่มแผ่วลงแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีอยู่นะครับแต่ข้อเสียคือที่ผมมองเห็นนะก็คือเฮ้ยการที่เงินเฟอ้อมันไม่ยอมลงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยทั้งทั้งที่ราคาน้ํามันมันดิ่งลงลมากๆ นั่นหมายความว่าคออินเฟชันรายเดือนเนี่ยมันยังขึ้นอยู่นะครับเขียปะก็คือราคาน้ำมันมันลงก็จริงนะครับแต่คออินเฟชันปรับเพิ่มขึ้นครับในในแง่ของเทียบเดือนต่อเดือนนะมันก็เลยทําให้ภาพของเงินเฟ้อไม่ได้ถึงขนาดดีสุดๆมันยังมีความรู้สึกที่ว่าเอ้ยมันก็ยังแย่อยู่เพราะว่าตัวคอมันปรับเพิ่มขึ้นแบบเดือนต่อเดือนนะครับอ่ามันก็ ไปชดเชยกับที่น้ํามันปรับลดลงไงก็เลยทำให้กลายเป็นเงินเฟ้อรายเดือนเนี่ยมันไม่ได้ลดลงจากเดือนก่อนหน้านะครับพอไปดูไส้ในเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่ครับว่าพอราคาน้ํามันเบนซินมันลดลงเนี่ยอะไรอะไรก็ดีกันไปหมดนะฮะเนี่ยพวกเดลี่เนชั่นแ l ลเ e เวอร์เร o แก๊สนะฮะ,ะก็ปรับลดลงครับฝั่งฝั่งของ Energy <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับฝั่งของฟู้ดเนี่ยมันก็เฟอ้อน้อยลง แต่ว่าเขาก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยสิ่งที่มันทําให้เงินเฟอ้อดูน้อยลงแบบผิดปกติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกเกี่ยวกับยานยนต์ครับพวกดีว v วี i c l ลพวกรถยนต์ใหม่ๆห,หรือพวกพวกรถบรรทุกที่ใช้แล้วหรือระบบขนส่งพวก public transport เนี่ยมันเฟอ้อน้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญก็เลยทําให้ตัวเลขออกมาเนี่ยรวมๆแล้วกลายเป็น8.5คือเขาเซอร์ไพรส์ในส่วนของพวกราคารถยนต์ พวการาคารถยนต์ใช้แล้วหรือพวกราคารถบรรทุกใช้แล้วเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์กันนะฮะว่าราคามันแบบไม่เฟอือแล้วอ่ะนะครับอันนี้คือความเซอร์ไพรส์ของของตัวเลขที่ออกมานะครับถังจากนั้นเนี่ยเราไปดูตัวคอ CPI นะครับค้ีพีอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอ่ะเมื่อเทียบกับเดือนเดือนที่แล้วเห็นไหมคอ CPI นะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 0. 3%นนะครับอ่ะ คอซีพเมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีมันก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เดือดมากนะยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ผ่อนนะฮะมันก็เลยยังอยู่ที่บริเวณเนี่ยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์กา่ายอยู่เนื่องจากว่าเขายังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วแต่ถามว่าปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเป็นไปตามคาดหรือดีกว่าคาดหรือต่ำคาดก็คือต่ำกว่าคาดนะครับเม,ามาื่อวานหุ้นมันก็เลยตอบรับดีไงเพราะแม้กระทั่งตัวคอเองอะ่ะก็เริ่มมีสัญญาณชะลอเหมือนกันนะครับ ก็ซึ่งเซอร์ไพรส์ผมผมคิดว่าตัวคอจะยังแย่พอคอออกมาดีหหุ้นม,มันเลยขึ้นกระจายเลยนะครับสาเหตุอะไรที่ทําให้ตัวคอออกมาน้อยก็เมื่อกี้ก็พูดกันไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยราคารถราคาลถบรรทุกมือสองเนี่ยมันมันบางลงอย่างมีนัยยะครับมันก็เลยทําให้ตัวคออ่ะมันมันออกมาแค่5.9%เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าตัวคอกูด๊ดนะฮะมันแผ่วลงก็จริงแต่ว่าคอเซอร์วิสเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วอยู่ มันก็เป็นผลจากพวกค่าแรงค่าจ้างอะไรทุกอย่างเพราะว่าเซอร์วิสมันก็ขึ้นอยู่กับค่าแรงเป็นหลักใช่มันยังคงปรับเพิ่มขึ้นสูงอยู่ไงนะครับเพราะฉะนั้นเซอร์วิสยังไม่ค่อยดีนะครับสรุปแล้วเนี่ยคอร์กูซซีพีไอนะครับบรรดาสินค้าก็มีการปรับเพิ่มขึ้นไม่เทียบกับเดือนที่แล้วน้อยมากนะครับเขาใช้คําว่าดีซิลเลตนะครับก็แปลว่าอัต,ตาราแบบเป็นอัตราถ่วงแล้วอ่ะมันเป็นความถ่วงอ่ะนะครับมันเหมือนแบบเวลาเราเหยียบเบรกอะ่ะถ้าเราเป็น ตาเล่งใช่ไ่ะเราก็จะเป็นซีเรเลตนะครับก็คือเป็นัตราเล่งแต่ถ้าเป็นดีซีเรเลตเนี่ยก็เป็นความหน่วงนะครับมันเริ่มมันเริ่มแผ่วลงแล้วนะครับถัดมานะครับ C P I core g ถ้าไม่นับพวกคาแล้วก็ทรัคเนี่ยก็ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นโดดเด่นนะครับเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วแต่แต่ก็ถือว่าเยอะก็ถือก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะก็เกือบเกือบ0.4เปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้โดยสรุปแล้วเงินเฟ้ออเมริกาออกมาแล้ว แม้กระทั่งค่าซ CPI นะครับก็ออกมาแล้วดูโอเคพอมันดูโอเคจะเกิดอะไรขึ้นตลาดก็เลยเชื่อว่าโอ้แบบนี้เฟดน่าจะเบามือไม่จําเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยละเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเมื่อวานบอลยิ u, ก็เลยเริ่มปรับลดลงอ่าแปลว่าเขาเชื่อว่าบอลยิ u, วก็คงไม่ขึ้นละอะ่เริ่มปรับลดลงเข้าไปล็อกยิวกันดอลลร์คว่ำเลย ผมนี่กะว่าเมื่อวานดอลลาร์จะเป็นตัวซ้ำบาทนะบาทนี่อุตสาห์เก่งถูกแล้วนะว่าจะเริ่มแบบเริ่มดิดกลับอ่อนใช่ปะแล้วถ้าเกิดตัวเลขรายงานเงินเฟอ้อออกมาแล้วมันไม่โอเคเนี่ยดอลลาร์ก็จะแข็งค่าก็จะดึงทําให้บาทเนี่ยอ่อนค่าต่อก็กลายเป็นว่าเมื่อวานดอลลาร์คว่ำนะครับผิดไปจากที่คิดนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ถูกตลอดเวลานะฮะดอลลาร์คว่ำบาทมันก็เลยชะลอการอ่อนแล้วก็เหมือนจะกลับกลับมาแข็งในวันนี้นะครับแต่ผมก็แทงอยู่ดีว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวดอลลาร์มันกลับ พอดอลลาร์กลับไปแข็งบาทก็อาจจะเละะอะจะอ่อนอีกในสัปดาห์หน้านะครับอ่นนี้คือที่คาดการณ์แต่ว่าเมื่อคืนเอาเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนเนี่ยปฏิกิริยามันเป็นแบบนี้คือเปเปนในโทนที่ดีต่อตลาดทุนหุ้นขึ้นบอลยูล,ลดลงนิดหน่อยดอลลาร์ก็กลับมาอ่อนค่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อออกมาดีแล้วอย่างนี้เฟดก็ไม่น่าจะจัดหนักอะไรมากมายใช่ไหมครับเขาก็มองโลกในแง่ดีกันนะครับ แต่เขาก็เริ่มมีการเตือนกันครับหลายๆอย่างว่าคุณไปเห็นราคาทุกอย่างเนี่ยมันดบดบลงมาเนี่ยนะครับเงินเฟ้อดอบลงมาเนี่ยแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ในระยะถัดไปที่มันจะกลับมาหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของราคาปุ๋ยครับเขาบอกว่าราคาปุ๋ยเนี่ยอาจจะลงมาแล้วนะครับหในสหลังจากที่มันปรับเพิ่มขึ้นไปนะฮะก็เ๋ยก็ลงมาหนึ่งใน3ของที่ปรับเพิ่มขึ้นไปทั้งหมดนะครับเขาก็บอกว่ายังไม่เพียงพอครับว่าราคาปุ๋ยต่างๆที่มันปรับลดลงเนี่ยมันยังน้อยไปนะครับ แล้วภาพใหญ่เนี่ยมันก็ราคามันก็ยังสูงกว่าราคาเฉลีย่ยพอสูงกว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยแรงกดดันจากราคาปุ๋ยมันก็ทําให้ราคาพืชผักผลเกษตรเนี่ยมันก็จะกลับมาแพงอีกอยู่ดีแล้วยิ่งเข้าสู่หน้าหนาวด้วยในไตามาสีหน้าหนาวด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการที่รัเสเซียไม่ส่งแก๊สให้กับยุโรปอะไรบ้างบอคอแตกอะไรอีกหลายๆเรื่องเนี่ยราคาปุ๋ยมันก็จะกลับมาอยู่ดีครับนี่คือการคาดการณ์นะครับว่าไอ้ที่เราเห็นเงินเฟอ้อลงมารอบเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะครับแล้วนอกจาก นอกจากนั้นนอกจากเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องชื่อคราวผมก็เชื่อว่าเฟดก็จะเห็นเหมือนกันว่าเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะครับผมก็เลยจะเชื่อว่าเฟดก็จะไม่ได้ออกมาแบบผีผาลมในการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อดีแล้วงง้นไม่ขึ้นแล้วหรือขึ้นน้อยๆเขาจะไม่ออกมาพูดอะไรทั้งนั้นผมเชื่อว่าเขาก็จะพูดแต่ว่าเออเฮ้ยก็มาถูกทางนั่นแหละดังนั้นเราก็จะใช้ในโยบายอย่างนี้ต่อไปจนกว่าเราจะแน่ใจผมว่าโทนมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วตอนที่เงินเฟอ้อออกมาพีคเยอะๆะแล้วมันทําให้ตลาดตกใจหหุ้นลงม่เจ็ดร้อยแปดร้อยจุดเลยนะหุ้นลงเจ็ดร้อยแปดร้อยจุดนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างคือหอ้หวุ่นวายมากนะครับตอนนั้นผมก็คุยกับน้องแพรคนเดิมนะฮะน้องแพรคนดีคนเดิมนะครับคุยกับน้องแพรคนดีคนเดิมเนี่ยนะครับตอนนั้นพูดอะไรไปบ้างนะครับผมก็บอกว่าเงินเฟอ้อออกมาเยอะเนี่ยมันออกมาเยอะเกินคาดเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวผมไม่ได้กลัวเฟดผมกลัวนักลงทุนเนี่ยแหละกลัวตลาด เพราะว่าเวลาข้อมูลอะไรออกมาแบบนี้เขาจะตีความไปง่ายๆก่อนนะครับหมายความว่าเขาก็จะกลัวไปเลยว่าหูเงินเฟอ้อออกมาเยอะเดี๋ยวเฟดจะต้องอย่างงาู้นอย่างงาั้นอย่างนี้เนี่ยไอ้ความความไม่รู้ของตลาดหรือความไม่แน่นอนของตลาดเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความปั่นป่วนอันนี้ผมกลัวผมไม่ชอบนะฮะแต่ถ้าให้เดาใจเฟดเนี่ยเมื่อเห็นเงินเฟอ้อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันเดาได้เลยนะครับว่าเฟดเองก็ต้องรู้ว่าเงินเฟ้อเป็นพีคพอเฟดเองเดาได้ว่าเงินเฟ้อเป็นพีค มันไม่มีเหตุผลที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบีย้ย1%แม้ว่าเมื่อคืนนั้นตอนคืนนั้นนะฮะความน่าจะเป็นในการจะขึ้นดอกเบีย้ย1%เนี่ยมันพุ่งปี๊ดมากเลยนะ8%มันความน่าจะเป็นมันขึ้นไปถึง80%เนี่ยแต่ผมก็พูดกับน้องแพคคนดีคนเดิมว่าผมไม่คิดว่าเฟดจะทาแบบนั้นเพราะว่าเฟดก็รู้ว่า,วาเงินเฟ้อพีคก็จะไปเร่งขึ้นดอกเบี้ยทําไมก็เาแค่0.75ธรมธรมดาไม่จำเป็นต้องไปขึ้นทีเดียวหนึ่งให้ตลาดมันตื่นตกใจ สุดท้ายก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าผ่านจากวันนั้นมาอีก2วันวันสองวันเนี่ยเจมบุญหลาดเอยหรือว่าบรรดาประธานเฟดส,สายเหี่ยวทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาพูดไปในทํานองเดียวกันว่าเฮ้ยมันไม่จะเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเกินกว่า0.75ก็0.75นั่นแหละตลาดมันก็เลยแผ่วลงมาแล้วก็ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบีย้ย1%ก็หายวับไปเลยมาวันเดียวแล้วไปเลยนะครับเช่นเดียวกันครับรอบนี้พอเงินเฟอ้อมันออกมาดีเนี่ยตลาดนั่นก็บนความไม่รู้ ก็จะคาดการไปแล้วโหยเฟตจะต้องเบามือเดี๋ยวจะต้องมีการคงดอกเบี้ยแล้วก็ลดดอกเบี้ยในอนาคตเร็วๆนี้แน่นอนนี่คือการคาดการไปเองนะครับพอคาดการไปเองมันเกิดออกมาเป็นอะไรความน่าจะเป็นครับเมื่อวานครับได้รูปมาจากคุณพิพัฒน์อีกแล้ววันนี้นี่สไลด์นี่ผมไหว้คุณพี่พิพัฒน์เข้ามาพรีเซนต์เองยังได้เลยนะเอารูปจากเขามาหมดเลยเอ็นว่า ความน่าจะเป็นจากเดิมที่คิดว่าในเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะเดือนกันยายนเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึง3.25นะครับ3.25ก็แปลว่าต้องขึ้นถึง1.075นะฮะจากเดิมเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยมันเกือบ70%เนี่ยเมื่อวานนะฮะพอตัวเลขเงินเฟ้อออกมาปุ๊บก็ลดลงมาเหลือ38%กลายเป็นว่าตลาดไปคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่0.5เนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็น62%เพิ่มขึ้นจาก32%ก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแบบความน่าจะเป็นเปลี่ยนไปแรงแต่ว่าก็เปลี่ยนอ่ะ ก็เปลี่ยนเกินมา50%ก็ถือว่าเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าไอ้ความน่าจะเป็นในเดือนกันยายนเออพฤศจิกายนเนี่ยก็ยังเป็น50%อยู่นะครับขึ้น50%ก็ยังอยู่ที่48%นะครับเออก็มันก็ลดลงมาเล็กน้อยอ่ะจาก51เหลือ48นะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมก็ขึ้นอีก0.25เนี่ยก็ลดลงมาเล็กน้อยความน่าจะเป็นแค่นั้นเองไปเพิ่มเวกแบบกดดอกเบี้ยลงมานิดหน่อยนะครับแปลว่ากรอบมวลก็ยังมีลุ้นไปที่3.75อยู่ดี ในปีนี้เนี่ยฮะยังคงมีลุ่นไปที่3.75คือตลาดอะก็มานั่งตีความไงโอ้โหเงินเฟ้อออกมาดีเดี๋ยวเฟดจะต้องส่งสัญญาณเบาอะความความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยม,มันเลยเบาลงให้ว่าหุ้นมันก็ขึ้นแต่ผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะผิดหวังกันนะฮะแน่นอนเลยนะครับสิ่งที่เราต้องรอติดตามนะครับก็จะมีการพูดนะฮะของดิวกัชการีนะครับในวันที่11ก็คือวันนี้พรุ่งนี้เป็นแมรี่เดลลี่นะครับก็จะออกมาพูดนะครับ อาวแล้วก็อาทิตย์นหน้านู่นเลยก็จะเป็นเอเทอร์จดนะฮะแล้วก็กัสกาลีอะไรอีกก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องติดตามนะฮะตารางปฏิทินนะฮะว่าเฟดเขาจะพูดอะไรออกมาบ้างนะครับนะฮะเฟดเขาจะพูดอะไรนะครับก็เชื่อว่าเขาจะพูดอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละว่าเ,เงินเฟอ้อมันก็มาตามมันก็เริ่มมันก็เริ่มลดลงแล้วนะก็มาแต่ว่ายาที่เฟดใช้เนี่ยมันเริ่มเห็นผลแต่มันยังไม่แน่นอนดังนั้น เพื่อให้มันแน่ใจก็ยังสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยนะครับต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดเจมบูลลาดทะลึ่งออกมาพูดว่าเขายังอยากเห็นเงินเฟอ้อสิ้นปีนี้เป็นที่4%อยู่ผมเชื่อว่าตลาดนั้นก็เดี๋ยวก็จะย่ออีกอยู่ดีนะเพราะถ้าไปที่4%จริงๆก็รีเซชชันมันก็คงหนีไม่พ้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาถูกไหมครับ้วสรุปแล้วนะฮะมันก็เป็นความเสี่ยงอยู่ดีนะครับแล้วกัชการลีเนี่ยเขาเขามื่อเช้าเริ่มมีอ่านงานเขาบ้างแล้วนะ กัซคารีแน่นอนเลยขนาดเป็นขาโดบเลยนะนิวกัซการีเนี่ยเขาเ,เป็นประธานเฟดที่แบบเป็นสายพิรามเนี่ยเขาก็ออกมาพูดบ้างแล้วนะฮะเมื่อเช้าอ่านบูมเบิร์กนะครับเขาจะไปเลงกันที่อะไรครับค่ากลางครับค่ากลางของเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้แผ่วลงอะ่ะค่ากลางเนี่ยนะครับยังอยู่ที่6.27นะครับค่ากลางผมไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหนนะก็น่าจะเป็นค่ามันเป็นค่ากลางจากเอามาจากเปรียบเทียบหลายๆไตมาสแหละเขาก็คงไม่ได้เอามาจากไตมาสเดียวนะฮะเพื่อเป็นตัววัดของจริงไง คือค่ากลางเนี่ยมันยังออกมาที่ยังยังพีคอยู่ยังไม่เห็นสัญญาณแถวนะครับค่ากลางยังเยอะอยู่อยู่ที่6.27ุดชนนั้นชนนี้และก็ชไหนเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เฟดเองเนี่ยยังไม่น่าจะผ่อนเครื่องครับเพราะนั้นแปลว่าเงินเฟิร์มันยังไม่ได้ไปถึงจุดที่จะพีคจริงๆถ้าพีคจริงค่ากลางอะ่ะมันต้องเริ่มยอ่อให้เห็นแต่ค่ากลางไม่ย่อครับผมคิดว่าเฟดเองก็จะมามองกันที่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ผีผามในการที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันคงอัตราดอกเบี้ยนะ ฉันจะลดดอกเบีย้ยในอนาคตถ้าไม่พูดแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เลยจริงๆแล้วอ่ะภาพ s p ก็เป็นไปอย่างที่คาดการนะครับจำได้ไหมรูปนี้ที่ผมบอกว่ามันต้องระวังเรื่องบูท랙อ่ะยังไงก็แล้วแต่อ่ะมันจะเบรกผ่านอันนี้อยู่แล้วเบรกผ่านแนวนี้อยู่แล้วนะครับแนวต้านนี้แล้วก็เบรกแน่นอนมันเบรกมาละแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตอะ่ะเวลามันเบรกผ่านแนวต้านเดิมอะ่ะมันจะเป็นบูขึ้นมาแล้วมันจะตันแล้วก็ตีโค้งลงแล้วก็เบรกผ่านตรงนี้แล้วมันก็ตีโค้งลง รอบนี้ผมก็คิดว่ามันจะตันๆแถวเนี้ยไม่เกิน4,250แล้วก็ตีโค้งลงจะลงจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็รอด,ดูกันไปนะครับไม่ลงผมก็ขออภัยนะครับผมก็เดินเกมผิดนะฮะแต่ตอนนี้ก็คิดว่ามันเบรกมาอย่างที่ควรจะเป็นแล้วแหละนะครับเริ่มเกิดเป็นสัญญาณแล้วนะฮะก็เบรกแล้วก็ถ้าทางเทคนิคจริงแล้วมันก็จะไปต่อแต่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดเป็นบูทรับหมายความว่าอาจจะต้องเริ่มมีการพักตัวที่บริเวณนี้แล้วก็โดนดึงลงมา และหลังจากนั้นเดี๋ยวก็อาจจะมีประเด็นปัจจัยลบข่าวอะไรเข้ามาอีกนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับประมาณนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นไหมก็รอดูนะครับรู้อย่างเดียวผมไม่คอตอนนี้ผมก็รอพุทธอย่างเดียวอ่ะไม่มีสัญญาณพุทธผมก็ยังไม่พุทธแล้วกันก็รอดูไปนะครับ <S <S ทีนี้นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่า s p สอนตอนนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยค่า c o r r e l a t i o n มันก็ติดลบกันประมาณลบตอนนี้ก็ประมาณเกือบลบศุดเนาะแปลว่ามันมีทิศทาง ไปในทางตงกันข้ามกันถ้า s p ขึ้นดอลลาร์มันก็ลงใช่ไหมและถ้าเกิดสัปดาห์หน้าเ p สนควมันามอย่างที่คาดการณ์จริงดอลลาร์มันก็จะเริ่มขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าบาทสัปดาห์หน้าก็ได้แรงกดดนันไม่น่าจะแข่งค่าไปเกินกว่า35บาทนะฮะมากนักจะมีการเด้งขึ้นมาเป็นอ่อนค่าได้นะครับสัปดาห์หน้านะครับประมาณนี้นะครับความมั่นใจมีมากแค่ไหนไม่ค่อยมากโอ้แค่เมื่อวานนี้ก็โอ้โหผิดพลาดน,นะฮะผมเป็นคนที่ผิดก็คือผิดนะฮะแล้วก็ ร้อยวันพันปีก็ไม่ได้มั่นใจอะไรหรอกนะครับเป็นคนที่อยู่กับงานการทำงานในสายนี้มาก็1ิบ6ปีแล้วรู้ดีนะฮะว่ามันไม่ร้อนะครับแล้วก็ผิดกระถูกนี่ก็พอๆกันะนะครับแต่ที่ยังพอเอาตัวรอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็นะด้วยความเมตตานะฮะทุกท่านก็ช่วยสนับสนุนมาโดยตลอดบางท่านก็ติดตามผมมาตั้งแต่ที่ทำงานที่แรกเลยธนเกษตรนะฮะหรือบางท่านก็ติดตามผมเยอะๆจริงๆอะ่ะ ฐานแฟนคลับผมริงมาจากตอนเอเชียพัฒนะก็ติดตามไปตอนเอเชียพัฒนะครับตอนกรสิกรก็ได้ฐานแฟนคลับเพิ่มมาบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะผมเป็นที่รู้จักกับชาวโลกได้เนี่ยตอนทํางานอยู่เอเชียพัฒนะครับก็ก็ยังนึกถึงอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานั้นนะครับก็ ก็ได้รับการสนับสนุนมาเรื่อยๆนะครับผิดพลาดอะไรทุกอย่างก็ได้รับการให้อภัยนะครับถูกก็ได้รับการชื่นชมผิดพลาดเขาก็ไม่ค่อยได้มีการด่าก,กันมากนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบผมเขาก็ไม่มายุ่งกับผมอยู่แล้วถูกปะต่างคนต่างอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็ให้อภัยผมด้วยแล้วกันเมื่อวานผมก็มันเงินเฟอ้อมันออกมาเกินคาดจริงครับนะครับถัดมาเรื่องที่น่าสนใจกว่าเรื่องเงินเฟ้อนะะจริงๆแล้วผมชอบเรื่องนี้ที่สุดนะแล้วก็ ถ้าจะต้องซื้อหุ้นเพราะอะไรก็อยากจะเป็นเพราะเรื่องนี้มากกว่านะครับไม่อยากจะเป็นเพราะเรื่องอะไรเลยนะฮะก็คือ,เ,อเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนะครับนะครับการประชุมสภาเมื่อวานนะครับแนวสภาล่ม สอแวปิดประตูสูตรหาร500นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการลงทุนด้วยไม่ไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวเลยนะเป็นเรื่องลงทุนล้วนๆเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาการเมืองเข้ามาเลยนะครับเหนื่อยขี้เกียจเถียงด้วยนะครับนะครับก็มไม่ดีกันหมดทุกคนแหละจริงๆใครมีดีบ้างนะนะครับมไม่มีหลอกลนั้นเราก็ไม่ต้องไปอินมากนะครับเราเอาแค่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นแล้วกันนะครับคือ หนึ่งอธิบายก่อนนะครับว่าสภาตอนนี้เขาอยู่ในการประชุมสภาสมัยสามัญน,นะฮะในปีปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีประชุมสภาสมัยสามัญเนี่ยประมาณสองครั้งแหละแล้วก็จะมีวิสามัญน,นะฮะแทรกระหว่างกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญตามปกตินะครับมีทุกๆปีนะครับแต่ว่าในการประชุมสภาเขาก็จะมีการพิจารณากฎหมายมากมายไก่กองถูกป่ะเป็นหน้าที่ของสภาผูแ้แทนราษฎรในการพิจารณากฎหมายออกมานะครับ หนึ่งในกฎหมายที่เป็นไฮไลท์ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเราจะย่อๆว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสจริงๆแล้วมันมีว่าด้วยพักการเมืองด้วยนะนะครับแต่ว่าอันที่มีผลต่อการเลือกตั้งจริงอ่ะมันคือพรปวว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะครับพรปวว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยนำเข้าสู่สภาหลังจากที่อะไรหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี62ฉบับฉบับแก้ไขนะครับขอให้รัฐธรรมนูนปี60ฉบับแก้ไขเปลี่ยน เปลี่ยนจากการเลือกตั้งบัตรใบเดียวสสระบบแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยกลายเป็นเลือกตั้งสองใบคือแบ่งเป็นระบบบัญชีรายชื่อกับระบบสสระบบเขตแยกบัตรออกจากกันไม่ได้มีเรื่องของแบ่งสรรปันส่วนละนะระบบบัญชีรายชื่ออาจจะเป็นเรื่องแบ่งสรรปันส่วนอยู่แต่ว่าสสระบบเขตก็เป็นเรื่องของสสระบบเขตไม่เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อละนะครับแยกเป็น2ใบโอเคไหมนะครับพอเป็น2ใบปุ๊บ รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แก้แบบว่าเต็มที่เขาก็แก้แค่แบางมาตราอีกหลายๆมาตราเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของกฎหมายลูกมันก็เลยต้องพอรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วใช่ไหมครับให้เปลี่ยนจากเลือกตั้งใบเดียวไปสองใบเนี่ยก็เลยเป็นหน้าที่ที่กรกตแล้วก็รัฐบาลเนี่ยต้องร่างกฎห,นะหมายขึ้นมานะครับร่างกฎหมายขึ้นมานะครับเพื่อนําเข้าสู่สภาให้สภาพิจารณากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้มัน เป็นกติกาเหมือนกติกาช่วยให้การเลือกตั้ง2ใบอ่ะให้มันให้มันมีกติกาที่ครอบคลุมเพราะว่าถ้าแค่บอกว่าเอ้เปลี่ยนจากเลือกตั้งบัดใบเดียวเป็น2ใบเนี่ยถ้าเกิดกติกาแค่นี้โอ้โหปัญหามันจะเยอะตามลยนะเท่ากติกา,ง,าง่ายง่ายเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีทั้งเลือกตั้งที่เป็นโมฆะเราจะเกิดอะไรขึ้นกรณีนู้นกรณีนี้นกรณนีนี้คือมันจะต้องมีรายละเอียดอะ่ะรายละเอียดอ่ะมันจะอยู่ในกฎหมายลูกนะครับซึ่งกฎหมายลูกรัฐบาลเขาก็ยื่นเข้าสู่สภานะครับยื่นไปเมื่อตอนเดือนกุมภาเมื่อ ยืนไปเมื่อตอนประมาณเดือนกุมภาถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเข้าสู่สภาสภาก็ต้องรับในวาระแรกก่อนรับหลักการอ่ะก็ต้องมานั่งพิจารณากฎหมายอ่ะโอเคเห,<ช>เห็นชอบด้วยก็รับหลักการมาโอเคไหมครับอ่ารับหลักการมาพอรับหลักการมาเสร็จปุบ๊บอ่าก็นําไปสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจนารณาเนื้อหาข้างในโดยละเอียดนะครับแล้วอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ว่ากันไปคณะกรรมการเขาก็ตั้งของเขาขึ้นมานะแล้วก็โวดโวดโวด,วด เราจะพบว่าคณะกรรมการเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยช่วงเดือนมิถุนาเมืงอจำไม่ได้แล้วมิถุนากรกฎาคมเนี่ยคณะกรรมการเขาก็โหวตแล้วนะครับว่าเห็นชอบให้เป็นไปตามที่รัฐบาลเ,เสนอมานั่นแหละก็คือหารด้วยร้อยหารด้วยร้อยคือมันมันแย้งกันที่หารร้อยกับหารห้า,า,า,าร้อยเป,อนนะะเป็นสองใบในะฮะเป็นสองใบใบหนึ่งอะ่ะก็คือระบบเขตระบบเขตเนี่ย กติกาใหม่เปลี่ยนจากสสระบบเขต350เป็น400คนกติกาใหม่สสระบบบัญชีรายชื่อจาก150เป็น100คน100คนดังนั้นไอ้คำว่าหารร้อยก็คือเอาคะแนนที่เกิดจากบัตรใบเนี้ยบัตรสสระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดเอามารวมกันแล้วหารร้อยก็จะได้จํานวนได้อะไรครับสสบัญชีรายชื่อ1คนต้องใช้เสียงทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็เอาไอ้เสียงนั้นเนี่ยเอาไปเป็นตัวส่วนเอาไปหารนะครับ คะแนนระบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักก็ได้เข้าใจความหมายนะครับเขี่ยป่ะเขี่ยป่ะนะฮะโอเคกลับมานะฮะนี่คือหารร้อยนะครับแต่ก็มีนายแพทย์อะไรไม่รู้นายแพทย์อะไรไม่รู้สสท่านหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเปิดชื่อเลยนายแพทย์อะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วนะครับผมไม่ค่อยอยากจำนะฮะหารห้านระ้อยอ่ะอ่ะนายแพทย์ละวีนายแพทย์ละวีซึ่งมาจากพรรคเล็กแน่นอน พักเล็กก็บอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เอานายแพทย์วินน่าจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับก็เสนอว่า ee, อยากให้หาร500แล้วก็พาบรรดาพักการเมืองเล็กๆเ,เนี่ยมากดดันในสภานะครับเยอะแยะเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะถ้าหารร้อยเนี่ยพักเล็กจะเสียเปรียบมากๆแล้วมีสิทธิ์ที่จะสูญพันธ์ไปได้เลยนะครับก็คือไม่มีสสเข้าสภาผมอธิบายภาพก,การเมืองครั้งที่แล้วก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับภาพก,การเมืองครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือ <c oughs> สอสอระบบบัญชีรายชื่อมีเยอะถึง150คน สอสอระบบเขตมีแค่3 5 0ยแล้วเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวแปลว่าเราเลือกได้ทั้งสอสอระบบเขตแล้วก็คะแนนนี้จะรวมเป็นคะแนนของพรรคด้วยเพราะเป็นคะแนนของพรรคเขาเขาก็คะแนนทั้งหมดเนี่ยมาทั้งประเทศมารวมกันก็คือ35ล้านเสียง35ล้านเสียงหารด้วย500แปลว่าคุณมีเสียงเลือกตั้งเลือกเลือกทั้งประเทศเลือกคุณเนี่ยแค่7 0 0 0 0ืนคนเนี่ยคุณก็ได้สสล้ว1คน7 0 0 0 0ืนได้สสหนึ่งคนนะครับทีนี้ มันก็มีกติกาแบบโคตรโคตรโคตรเลยนะฮะโคตรฟาเธอร์โคตรมาเธอร์เลยนะฮะนะครับคือเป็นเรื่องการปัดเศษพอปัดเศษปัดเศษไปมาหมายความว่ายังไงหมายความว่า,ค,วา,วาคือถ้าถ้าถ้าเราได้แปดหมื่นอ่ถ้าสมมติเราได้แปดหมื่นเนี่ยเราก็ได้สอสอหนึ่งคนแล้วนะฮะเพราะว่าเราเกินเจ็ดหมื่นใช่ปะแต่ถ้าเราได้แปดหมื่นแต่ว่าเรามีทศนนิยมที่เยอะๆเราก็อาจจะได้เพิ่มอีกคนนึงครับงงไหมคือ เราก็จะสมมุติว่าจะพูดยังไงดีอะสมมุติว่าเราหาแล้วอะได้ออกมาเป็น1.8เงี้ยอ่ะเราได้สสไปแล้ว1คนส่วนอีก0.8เนี่ยเราจะต้องเอาไปวัดกับคนที่ได้เป็นทศนิยมทั้งหมดอยู่ได้เป็นทศนิยมพอได้เป็นทศนิยมใครได้ทศนิยมมากกว่ากันก็ได้สสเอาไปที่เหลือเข้าใไหมครับพูดง่ายก็คือเขาเขาเขาปัดลงต่ําหมดต่อให้ผมได้ออกมาเป็น20.9เงี้ยผมก็ได้สสแค่20คน อีกจุดเก้าเขาไม่ได้ปรับคือปัดตัดขึ้นนะฮะเขาปรับลงปัดลงหมดแล้วก็เอาเดี๋ยวเตรียมเอาศูนย์จุดเก้าของผมเนี่ยไปวัดกับคนอื่นไปวัดกับพรรคอื่นๆที่มันเป็นทศนิยมเหมือนกันโอ้ไม่กอดนะฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นะฮะเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็คือพรรคที่มีจํานวนเสียงเข้ามาแค่สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตารางเลยก็ได้นะฮะเนี่ยคืออย่างเช่นอ่ะพรรคที่ได้จำนวนเสียงทั้งประเทศน้อยที่สุดนะพรรคพลังทาใหม่ มีเสียงทั้งประเทศแค่3 5มหมเนี่ยปัดเศษแล้วยังไงไม่รู้เนี่ยนะฮะได้สสมาหนึ่งคนเสียงทั้งประเทศแค่35มหมนะครับเอาพักเอาพักเชียเต้นะฮะพักไทยศีวิไลเนี่ยทั้งประเทศ60,000ยังไม่ถึงเจ็ดหมื่นเลยนะก็ได้สสมาหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเศษทศนิยมอะ่ะมันอาจจะแบบทศนิยมเยอะก็ได้เขียวปะนี่คือผลของการหาร500 แล้วก็มีกติก,กาในการช่วยบรรดาพักเล็กพักน้อยเพื่ออะไรทำํำยังไงก็ได้ที่จะบอลไซนะฮะบอลไซนะฮะบอลไซไม่ให้ฝั่งของตรงกันข้าไมได้คะแนนก็เกลี่ยเอาคะแนนของฝั่งตรงกันข้ามมาให้พักเล็กพักน้อยซัดทำยังไงก็ได้กติก,กามันพยายามให้เป็นเป็นอย่างนั้นเข้าไหครับแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนกลับมาเป็นหารร้อยพอหารร้อยเสร็จปุ๊บถ้าคะแนนทั้งประเทศครั้งที่แล้วคือ3าล้านหนะครับแบ่งเป็น สามล้านห้าก็เป็นสอสอระบบเขตไปเลยแล้วก็สมมุติเราเลือกระบบเขตพักไหนแล้วก็ไปการระบบบัญชีรายชื่อ 3, อีกสามอีกแบบแบบพักเดิมเลยการทั้งสองใบเหมือนกันเนี่ยก็แปลว่าสอสอระบบบัญชีรายชื่อก็ต้องเป็นสามล้านห้าเหมือนกันเนาะสมมุติอย่างนั้นนะครับหารด้วยร้อยเนี่ยแปลว่าพักหนึ่งอ่ะกว่าจะได้บัญชีรายชื่อเข้ามาหนึ่งคนเนี่ยหารร้อยนะฮะมันต้องใช้คะแนนถึงสามแสนห้าหมื่นสามแสนห้าหมื่นนี่โอ้โหเยอะมากนะทั้งประเทศนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าบรรดาพักเล็กพักน้อยที่ก่อนหน้าน,นี้ได้สสเข้ามาแล้วคะแนนทั้งประเทศแค่หลักหมื่นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับเข้ามาใช่ป่ะแม้ว่าเขาอาจจะมีเรื่องของทศนิยมบ้าบอคอแตกอะไรอะ่ะแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะทศนิยมมันก็จะต้องน้อยไปด้วยจํานวนคุณน้อยทศนิยมคุณก็จะน้อยมันก็จะมีสิทธิ์กระเด็นได้เกือบทั้งหมดเลยพักเล็กก็จะมีเศษศูนย์พันโอเคไหมครับนี่คือที่มาทําไมในแพทย์ละวีเขาต้องพยายามผลักดันให้หาร500 พอถ้าหารร้อยพรรคเล็กก็ไม่เหลือไงอะพอผลดันให้หารห้าร้อยออกมาปรากฏว่ามันมาคาดเกี่ยวกับการประชุมเ,เขาเอภิปรายไม่ไว้วางใจพอดีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ต้องพึ่งพาเสียงของบรรดาพรรคเล็กพรรคเล็กก็บอกว่าเฮ้ยฉันในเมื่อคุณอยากจะกําจัดฉันฉันไม่โหวตคุณนะมันก็เลยเป็นที่มาที่บรรดาพรรคร่วมก็เลยต้องโหวตให้ผ่าน500บวกกับบวกกับ อาจจะเป็นเรื่องของการกด Excel ออกมาแล้วคิดแล้วว่าถ้าหารร้อยเนี่ยมันก็จะเกิดแลนสไลด์ฝั่งตรงข้ามจะได้สอสอเยอะก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วก็การประชุมในสภาในวาระที่2เนี่ยก็โหวตคว่ำมไม่รับไม่รับร่างหารร้อยพอไม่รับร่างหารร้อยสภาก็เลยโหวตว่างั้นเอาหาร500อมาใช้เขียนไหมฮะในวาระสองนะพอเอามาหาร500มาใช้เนี่ยอ่ะก็เกิดกระบวนการในการที่จะต้องจัดตั้งจัดทำร่างกฎหมายให้ละเอียดขึ้นมา นะครับเพื่อให้สอดรับกับหารห0ารแล้วก็นํามาซึ่งเรื่องการโหวตในวาระสาว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเขียนไหมครับมาโหวตในวาระสามนะในให้ผ่านให้ผ่านซึ่งวาระสาเนี่ยเขามีกําหนดเดดไลน์ว่ากฎหมายเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่กุมพาแล้วกฎหมายคือคุณต้องพิจารณาสภาต้องพิจารณาให้เสร็จในร้0ยวันกําหนด180วันมันคือวันที่15นี้15สิงหานะครับถ้าสภาวตดผ่าน อ่ะรับรับห้าร้อยก็ไม่มีอะไรเราก็ต้องไปใช้ห้าร้อยใช่ไหมครับแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ว่าถ้าสภา,าโหวตไม่รับห้าร้อยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโหวตว่าไม่รับห้าร้อยก็แปลว่าต้องเกิดกระบวนการต้องเกิดกระบวนการนะฮะกลับไปจัดทาร่างใหม่ตั้งแต่เริ่มถ้าโหวตไม่รับห้าร้อยแล้วถ้ากลับไปจัดทาร่างใหม่ตั้งแต่เริ่มโอ้โหมันต้องใช้ใช้เวลายอย่างน้อยก็อย่างที่เห็นไงเกือบครึ่งปีอ่ะ เกือบครึ่งปีนะครับตั้งแต่จัดทำร่างกฎหมายเสนอเข้าสู่สภาแล้วก็ผ่านวาระสองต้องผ่านกรรมธิการแล้วก็มาที่วาระสามมันต้องใช้เวลาอีกนานมากซึ่งมันไม่พอเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันจะหมดวาระในช่วงต้นปีหน้าแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรืออาจจะมีการยุบสภาก่อนแล้วเลือกตั้งใหม่ก็ได้เห็นไหมครับแล้วกฎหมายลูกม,มันยังไม่เสร็จแบบนี้มันก็จะเกิดปัญหานะครับรัฐบาลก็อาจจะต้องไปใช้พระราชกําหนดอ่ะพอไปใช้พระราชใช้พระราชกาหนดในการกําหนดกติกาเดี๋ยวความวุว่นวายก็ตามมาอีกนั้นะสภาก็ในเมื่ มีแค่2ช้อยเออถ้าถ้าช้อยโหวตนะฮะให้กฎหมายผ่านก็คือรับ500กับไม่รับ500ถ้าไม่รับ500อ่ะเรื่องเยอะนะครับแต่พอบทวจะจะรับ500อยู่ดีๆอะไรก็ไม่รู้เกิดไปนั่งกดเครื่องคิดเครื่องคิดเลขมาใหม่ Excel มาใหม่นะครับก็มีการกระแสว่าจะไม่อยากจะเอา500อีกแล้วอยากจะกลับไปใช้ร้อยแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะในเมื่อบทวคว่ำไปแล้วตอนวาระ2แล้วจะทำยังไงวิธีแก้ก็เลยออกมาเป็นรูปอย่างที่เราเห็นก็คือ งั้นก็ไม่เข้าประชุมเหมือนซะนับองค์ประชุมแล้วเนี่ยตอนนับก็ดูเหมือนว่าจะจะจะสามารถประชุมต่อได้นะครับแต่พอลงมะตะิปุ๊บเนี่ยคะแนนไม่มีหายตัวกันไปหมดก็แปลว่าไม่ไม่ไม่ได้มีส่วนในแม้กระทั่งคือถ้า,ถ,าถ้าอยู่ถ้าอยู่ร่วมวตอะ่ะมันก็จะมีทั้งเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วก็ไม่ออกความคิดเห็นใช่ปะแต่ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมเลยเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่ไม่มีคะแนนเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่นับไง นะครับพอพอมันไม่เป็นพอมันเป็นแบบนั้นก็แปลว่าเท่ากับไม่ครบองค์ประชุมก็เท่ากับว่าเหตุการณ์เมื่อวานก็คือสภาไม่ไม่สามารถพิจารณากฎหมายออกมาได้ก็คือไม่รู้ว่าสภาคิดว่าจะต้องรับหรือไม่รับนั่นเองคือสภาก็ไม่รู้เพราะสสไม่มาลงมติกันเข้าใจความหมายไหมฮะคือถ้าสสเข้ามาครบแล้วลงมติอ่ะมันจะมีแค่สองช้อยก็คือรับกับไม่รับถ้าไม่รับอ่ะเรื่องใหญ่ แต่ถ้ารับเขาไม่อยากรับแล้วไงเขาไม่อยากเอา500้เขาก็แก้ด้วยการงั้นก็ไม่มาลงมติกันพอไม่มาลงมติใช่ป่ะก็แปลว่าสภา,าไม่สามารถพิจารณากฎหมายได้เมื่อสภาไม่สามารถพิจารณากฎหมายได้ทันภายใน180วันกติกาตามรัฐธรรมนูญก็คืองั้นก็ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอมารัฐธรรมนูญระบุชัดเลยงั้นก็ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตนรีคณะรัฐมนตรีเสนอมาซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนออะไรไว้ตั้งแต่แรกก็เสนอหาร้อยไงกติกาเลือกตั้งสองใบแล้วก็หาร้อยนะครับ ทีนี้พอเป็นหารร้อยครับผลที่จะเกิดขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคำนวณมาให้เสร็จสับเลยนะฮะนี่แนวจริงๆแล้ววันนี้ผมแทบไม่ได้เตรียมสไลด์เลยนะเพราะว่าต้องต้องไม่นั่งกดเครื่องคิดเลขอันนี้จริงๆแล้วอ่ะรัฐบาลจ้างผมไปนั่งกดเครื่องคิดเลขให้ก็ได้นะฮะผมกดได้แม่นนะนั่งคำนวณให้เสร็จสับเลยนะฮะโดยใช้ข้อมูลจากปี62นะครับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับอ,อเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยขอดูยอดวิวก่อนได้ไหม <c oughs> ดูยอดวิวนะฮะ,อะยอดวิวเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้นะครับนะครับมองไม่เห็นนะฮะยอดวิวหาไม่เจอครับนะ,ะครับอยอดวิวโอ้ยห 4, นึง่งจุดสี่พันเองนะฮะ ขอแท้เหลือเกินนะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับคือตอนปีหกสองเนี่ยนะครับออระบบเขตเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสาัก3า0ถูกปะ้ะระบบบัญชีรายชื่อมี150นะครับอ่านะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาส่งสสระบบเขตเนี่ยไปเข้าชิงในพื้นที่เนี่ยแค่ประมาณ238เขตนะครับจาก350เขตเพราะเหตุผลตอนนั้นคือ,เ,อ,อเขา เขาเขาเขาแตกแบงค์พันถูกป่ะเป็นอีกพักหนึ่งอ่ะพักอะไรไม่รู้พักไทยรักษาชาติา่นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะที่โดนยุบพักไปอ่ะครับนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเซิร์ชหน่อยนะ,นะฮะพักไหนกันไม่ลนะอ่ไทยรักษาชาติถูกแล้วนะครับ คือเขาก็แบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองแตกแบงค์พันนะฮะให้ไทยรักษาชาติอะไปในลงพื้นที่ในที่พื้นที่ที่เขาไม่ไปเพราะว่าอะไรเพื่อเป็นการกระจายคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของระบบสสที่พึงมีเนี่ยด้วยความที่เพื่อไทยเนี่ยจะได้สสระบบเขตมาเยอะอยู่แล้วนะครับลงพื้นที่ไหนโดยเฉพาะอีสานเหนือเขาจะได้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขามีพื้นที่สสระบบเขตที่มากกว่าสสที่พึงได้ก็จะทำให้เขาไม่ได้สสระบบบัญชีรายชื่อยิ่งถ้าฝืนลง ลงครบทุกพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งไม่ส,อสอรรมบ,บัญชีรายชื่อสู้ให้บางพื้นที่เนี่ยให้เป็นไทยรักษาชาติเนี่ยไปลงเลือกตั้งซะแล้วไทยรักษาชาติก็อาจจะได้เรื่องของระบบบัญชีรายชื่อเข้ามาช่วยใช่ปะ่ะแล้วสองพักนี้เนี่ยเขาก็จะได้มาร่วมร่วมหอบอ,อ่ลงลงกันหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปแต่ปรากฏว่าไทยรักษาชาติถูกยุบซะก่อนเ,อเกมมันเลยผิดพลาดเพื่อไทยก็เลยเข้ามานะะได้แค่ร้อยสามสิบหกแล้วบัญชีรายชื่อไม่ได้เลย โอเคไหมฮะบัญชีรายชื่อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาได้สสระบบเขตเกินกว่าสสที่พึงได้ไนงะกติก,กาเนี่ยมันออกแบบมาจนถึงขนาดทำาทำให้มันเพื่อไทยได้ขนาดนี้คิดดูดีคิดดูดีดดดว่ากติก,กานี่มันสุดยอดขนาดไหนนะฮะทำยังไงก็ได้นะครับให้คู่แข่งนะฮะที่เราคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้คนน้อยที่สุดนะฮะก็กติก,กามันออกแบบมาได้เจ๋งมากเลยนะนะครับจนไม่มีสสระบบัญชีรายชื่อเลยอ่ะทีนี้นะครับ กติกาใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนจากมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนจาก3 5มเนี่ยมันกลายเป็น400ละแล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ยกลายเป็น100นะครับเราจะพบว่าตอนกติกาเดิมอีร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้ผมอธิบายไปแล้วว่าบรรดาพักเล็กเนี่ยเขาได้อะไรครับเขาได้มาคนละหนึ่ง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 เนี่ยคะแนนทั้งประเทศเนี่ยโอ้ตั้งแต่พลังปวงชนชาติไทยรักผืนป่าอะไรพวกนี้เนี่ยครับ๋อตั้งแต่พลังปวงชนไทยนะฮะได้คะแนนไม่ถึงหกหมื่นอ่ะ ส่วนลักถืนป่านี่ก็ได้มาประมาณแสนกว่านะครับแต่เนี่ยไม่ถึง6 0 0 0ืยังได้สอสอเข้ามาเลยนะฮะอ่ะพักพี่เต้นะครับไทยศรีวิไลก็ประมาณ6 0,000อ่ะพักสุดท้ายพลังทําใหม่ได้แค่3 5 0 0 0อย่างเงี้ยยังได้สอสอเข้ามานะครับนี่คือกติกาแบบเดิมนะครับพอเป็นกติกาแบบใหม่ก็คือ400กับ100เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นภายใต้กติกาใหม่400ผมนั่งกดครึ่งคิดเลขนะครับถ้าเพื่อไทยส่งครบทุกเขตด้วยอะส่งครบทุกเขตเลยนะฮะ ใช้ฐานคะแนนเมื่อเมื่อรอบที่แล้วนะ3าล้านหเนี่ยนะครับส่งครบทุกเขตนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อไทยตามการคำนวณทางคริสต์าแล้วนะครับจะได้มา205เขตครับพลังประชารัฐจาก97เขตอาจจะเหลือ88เขตอันนี้ภายใต้ข้อมูลปี62นะเราไม่นับช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนชอบพลังประชารัฐมากขึ้นหรือน้อยลงหรือพรรคพลังประชารัฐสสมีการย้ายขั้วย้ายพักลาออกอะไรพวกนี้ หรือถูกขับออกเนี่ยไม่ไม่เอาแฟกเตอร์พวกนั้นเข้ามาคิดนะเขาก็จะเหลือ88นะครับแต่ความน่าสนใจอยู่ที่สอนระบบบัญชีรายชื่อนะครับ100เนี่ยเพื่อไทยคราวนี้จะได้เพราะว่ามันเป็นบัตร2ใบใช่ปะ่ะคำนวณแล้วเพื่อไทยจะได้มา33ครับ205บวก33รวมแล้วได้เป็น238ครับทางลังประชารัฐบวกแล้วนะฮะทั้งระบบเขตแล้วก็ปารท์ทลิสก็จะ109ครับแล้วก็อันดับ3อันดับ4ก็ว่ากันไป นะครับสังเกตได้ว่าพักเล็กจะศูนพันนะครับภายใต้กติกาใหม่นะครับสูนพนหมดนะครับก็เราลองดูนะอนาคตใหม่เนี่ยจาก81จะเหลือ44รวมกับเพื่อไทยนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 200... 282 282 28มันเกินกึงน่ง1อยู่แล้วนะครับนั่นหมายเพราะว่าพลังประชารัดต่อให้ไปรวบรวมภูมิใจไทยแล้วก็รวมเสียงเล็กเสียงน้อยก็ไม่เทียบเท่าอยู่ดี นะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมนะภูมิใจไทยสมัยหน้าที่สสเขาน่าจะเยอะนะครับเขาช่วงนี้มีคนเข้าค่ายเข้าเข,ข้าพักเขาเยอะนะฮะแต่ว่าเอาตามตัวเลขตามเราคํานวณก่อนเอาตามข้อมูลเดิมก่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยมีคําถามว่าแล้วทาไมต้องใช้กติกาใหม่ด้วยละ่ะทําไมพลังประชารัฐต้องยอมรับกติกานี้เขาก็เลยมีข่าวลือกันไงว่าอาจจะเป็นความพยายามในการที่คุยกันแล้วระหว่างพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเขาอาจจะ ดองกันก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะฮะก็มันมีข้อสงสัยไงว่าทําไมถึงยอมไงนะครับถ้าอ่านเกมง่ายๆเอาเอาเกมแบบง่ายๆนะก็แปลว่าเขาอาจจะดองกันแต่ถ้าเกมลึกซึ้งกว่านั้นไม่กล้าพูดนะฮะมันลึกเกินไปนะครับทีนี้ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้จริงๆหรือคล้ายๆแบบนี้จริงๆแปลว่าอะไรแปลว่าภาพของรัฐบาลสมัยหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับปัจจุบันมันจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากที่ค่อนข้างแข็งแกร่งต่อให เพื่อไทยมีแค่เพื่อไทยการนาคตใหม่นะก็2 80กว่าเสียงอะก็แกล่งอยู่ดีอะแล้วคุณคิดว่าชาติไทยพัฒนาประชาชาติรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยเขาจะไม่มารวมกับเอาเขาไปรวมประชารวมพลังประชาชาติไทยอาจจะไม่มานะฮะประชาชาติอย่างเงี้ยจะไม่มารวมกับหรือเสรีรวมไทยอย่างเงี้ยจะไม่มาอยู่กับฝั่งรัฐบาลสมัยหน้าหรอเขาก็มาอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นพรรคลวมรัฐบาลสมัยหน้าจะมีเสียงค่อนข้างแข็งแกร่งประกอบด้วยพรรคไม่กี่พรรค การบริหารงานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นเอกภาพอะอย่างน้อยน้อยพักที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคลังพาณิชย์นะครับคอมนาคมนะฮะหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะถูกบริหารโดยพักพักเดียวมันก็จะดีกว่าปัจจุบันอะที่คลังก็พักหนึ่งกเกษตรก็พักหนึ่งพาณิชย์ก็พักหนึ่งคอมนาคมก็พักหนึ่งแล้วก็จะเป็นอย่างที่เราได้เห็นปัจจุบันเห็นไหมครับ ดังนั้นผลการเลือกตั้งท่อกมาเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งก่อนการเลือกตั้งอ่ะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็จะตอบรับในทางที่ดีแล้วผลการเลือกตั้งก็จะมาก็ยิ่งจะทให้หุ้นไทยขึ้นไปอีกแปลว่าช่วงครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยเดาไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบเลยว่าหุ้นไทยจะเอาเปอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเดาเลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมันอาจจะยังซึมซึมจากเรื่องของรีเซชชันจากเรื่องอะไรแต่หุ้นไทยมาดีมันมีการเลือกตั้งงใใ่่ะะะกก็จจมมมีแรรตุ้้้นนนเเเขาาาาัห ก็เลยมองว่าถ้าตลาดจะมีการย่อตัวลงมาซึ่งเดี๋ยวมันก็คงต้องย่อลงมานะครับไม่ไปเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าเนี่ยแล้วก็ไตรมาสสี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ย่ําแย่ต่อเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่น่าเก็บหุ้นนะครับเพื่อลุ้นการเลือกตั้งในปีหน้าภายใต้กติก,กาซึ่งตอนนี้มันชัดเจนแล้วนะฮะว่าต้องกลับไปใช้ที่คอรมอเสนอเข้ามาก็คือที่คอรมออนุมัติก็คือหารร้อยกลไกนับจากนี้ก็คืออ่อรัฐบาลก็มีเวลาเตรียมการนะครับ ออกขอาวไยกลไกนั่นจากนี้คือสภามีเวลาที่จะรวบรวมร่างกฎหมายเนี่ยภายใน15วันนะครับเอามาเสนอให้กับกกตในการพิจารณากรกตกับรัฐบาลในการพิจารณาซึ่งแน่นอนว่าซึ่งแน่นอนว่านะครับกกตก็ต้องไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะมันเป็นฉบับที่กรกตร่างมาเข้าใจว่ากรกตมีเวลาพิจารณาอีกประมาณส0กว่าวันพอมีเวลาอีกสิกว่าวันเสร็จปุ๊บก็รัฐบาลกรกตพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็เตรียมที่จะนําขึ้นทุนกล้าว ในระหว่างที่กําลังที่จะรอขึ้นทุนกล้าอาจจะมีการไปยื่นคาร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าเอ้มันร่างอันนี้เนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูนไหมก็ได้นะครับหรือร,รัฐบาลอาจจะเป็นคนเสนอเองเพื่อให้มันจบจบไปนะจะได้ไม่ต้องมีมาแย้งทีหลังนะครับก็รอเวลาให้รัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกสักเดือนสองเดือนโดยสรุปแล้วร่างกฎหมายนียก็ควรที่จะขึ้นทุนกล้าเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณภายในพฤศจิกายนนะครับแล้วก็รอ,อการปลดกล้าวลงมา นะครับรอการปลดก้าลงมาก็น่าจะมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยทันต้นปีหน้าทันต้นปีหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็เลือกตั้งพอดีชิวก็กฎหมายนี้ก็น่าจะผ่านนะครับแต่แนวเพราะฉะนั้นตามเกมแล้วถ้ามันจะมีการลงมาในไตามาสีมันจะเป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะครับก็ประมาณนี้ครับเล่าเรื่องการเมืองนะครับสนุกสนุกนะครับก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้มันก็คงชิวต่อนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะสำหรับคนที่เบสหน้าลอง ฟิวเจอร์หน้าลองคอมาผมไม่ได้ทํานะผมปิดไปแล้วปิดไปแล้วเมื่อวันก่อนนะครับส่วนหุ้นเราก็ถือต่อไปโอ้ก็หลุนให้ตลาดมันเทิร์นกลับขึ้นไปนะครับหุ้นเราก็ยังมีอยู่อยู่แล้วนะครับแต่มมือกันนะฮะก็เดี๋ยวไว้ไปรอเกลี่ยเอาออกกันอาทิตย์หน้านะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับรบกวนเวลามามากแล้วอย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยครับนะครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนจริงๆนะครับยอดวิวใน YouTube ก็ยังไม่ได้หน้าเกนียด สาระวันเตี่ยลงเตี่ยลงนะครับโอเคงั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดี